สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่เป็นกำลังใจให้เราเสมอมานะครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับคลิปนี้จะพาไปสมัครกระเป๋า Express Crypto นะครับที่เป็นอีกกระเป๋าหนึ่งที่มีการใช้ประโยชน์ได้เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าก็มีเว็บหลายเว็บมีแอปหลายแอปที่เขาสนับสนุน Express Crypto นะครับไปสมัครกันเลยดีกว่าสมัครไว้ไม่เสียหายครับไม่ได้เสียตังค์นะครับสมัครฟรีอยู่แล้วครับนี่ครับพอเราแตะลิงก์แนะนำมาก็จะมาเจอหน้านี้ใช่ไหมครับเจอหน้านี้แล้วก็เลื่อนไปดูฮะอ่านรายละเอียดได้แปลเป็นไทยเรียบร้อยนะครับถ้าใช้ Google นะครับ Google จะแปลให้นี่ครับก็อ่านได้รายละเอียดคร่าวๆนะครับมีนะคนใช้กี่คนมีวันออนไลน์เนี่ยเท่าไหร่แล้วนะมีการถอนมีการเบิกถอนมาจากกระเป๋า Express Crypto เนี่ยเท่าไหร่แล้วกี่ล้านนะครับเนี่ยหมดที่จ่ายแล้วเท่าไหร่ออนไลน์มาแล้วกี่วันนะครับมีผู้ใช้ปัจจุบันเท่าไหร่โอเคนะครับเราก็ไปสมัครกันเลยนะครับสมัครก็คงที่ต้องเข้าไปที่เมนู3แทบนี่หลายคนก็เรียกเมนูแซนด์วิชเนี่ยนะครับเข้าสู่ระบบก่อนนะครับเอาอันล่างก่อนนะครับเข้าสู่ระบบแปะปั๊บเข้าสู่ระบบก็จะมีอย่างเงี้ยครับเฮ้ยใช้เข้าสู่ระบบก่อนเนี่ยข้อมูลบัญชีลงชื่อเข้าใช้เอ้ามันเนี่ยภาษาไทยก็พอดีก็งงๆนะครับภาษาไทยใช้เข้าสู่ระบบภาษาอังกฤษใช้ล็อกอินไม่ได้ครับเราต้องไป sign out ก่อนเอ้ย sign in ไม่ใช่ใช่ไหมครับต้องไป sign in ก่อนเนี่ย register เนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยต้องไป register ก่อนนะครับ register ภาษาไทยว่าไงสมัครตอนนี้นี่นะครับสมัครตอนนี้นี่นะครับไปเลยครับแต่สมัครตอนนี้นี่ฮะสมัครตอนนี้นี่ครับนี่คือการสมัครของเขานะครับนี่มีแนะนำว่าความปลอดภัยของบัญชีนี่จะต้องมีรหัสมีสัญลักษณ์อะไรต่ออะไรใส่นะครับนี่ฮะเห็นไหมครับวิธีการสร้างพาสเวิร์ดนะครับนี่ฮะต้องมีอักขระพิเศษใส่ผสมอยู่ด้วยนะฮะมีอักษรพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กมีตัวเลขแล้วก็มีอักขระพิเศษอยู่ด้วยกันนะครับนะฮะมีประมาณนี้นะครับโอเคใส่ข้อมูลสักครู่นะครับอย่าลืมนะครับหลังจากที่ใส่รายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมว่าต้องแตะตรงฉันยอมรับเงื่อนไขรับนโยบายนี้ไปด้วยนะครับเสร็จแล้วก็สมัครเลยเราลงชื่อสมัครเรียบร้อยนะครับหรือ อะไรรีจิสเตอร์เรียบร้อยนะครับมันก็ถ้ามันมีอย่างนี้แจ้งมาเนี่ยบางทีเราใส่อันนั้นก็ไม่ถูกอันนี้ก็ไม่ถูกถ้ามันมีอย่างนี้ขึ้นมาน่าจะคาดเดาได้ว่าเราอาจจะสมัครถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราไม่แน่ใจเราไปกดซ้ำมันก็เลยแจ้งว่าชื่อนี้มีคนใช้แล้วอีเมลนี้มีคนใช้แล้วแสดงว่าเราต้องสมัครได้แล้วเราก็เลื่อนไปที่หน้านี่เลยครับแตะเมนูนี้เลยนะครับไปที่หน้าเข้าสู่ระบบครับล็อกอินนี่ลงชื่อเข้าสู่ระบบใช่ไหมฮะเราต้องเข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนี่ไงคุณสามารถยืนยันอีเมลได้แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเข้าสู่ระบบไปแล้วไปยืนยันนะครับเข้าสู่ระบบก็นะตามที่เราลงไว้นะครับนะฮะขั้นตอนการเข้าสู่ระบบนี้จะง่ายหน่อยนะครับหลังจากที่เรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็แตะลงชื่อเข้าใช้เลยการเข้าสู่ระบบเนี่ยเขาจะมีล็อกด้วยนะครับว่าต้อง3ครั้งถ้าลงชื่อเข้าใช้เนี่ยผิด3ครั้งนี่จะถูกล็อกโอ้เราใส่รหัสพลาดไปเมื่อกี้นี้ครับสักแป๊บนึงครับเอาละครับลงชื่อเขาใช้สำเร็จเรียบร้อยนะครับสำเร็จเรียบร้อยก็เรื่องรหัสเรื่องพาสเวิร์ดนี่พลาดไม่ได้เลยครับตัวเดียวก็ไม่ได้ครับอักษรตัวเล็กเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่เป็นตัวเล็กก็ไม่ได้ครับต้องให้เป๊ะๆนะฮะนี่ครับได้แล้วครับเราเข้ามาแล้วเขาสวัสดีเราเรียบร้อยนะครับนะฮะทีนี้อย่าลืมว่าเขาต้องให้เราไปยืนยันนะฮะมีกระเป๋าอะไรกระเป๋าครับไปยืนยันอีเมลก่อนนะครับอยู่นี่เองครับอันแรกครับมันถ้ามันมีเมลไหลเมลต้องเอาเมลแรกของเขานะครับคอนเฟิร์มตรงนี้เลยนะครับนี่ครับคอนเฟิร์มอีเมลปั๊บเรียบร้อยนะครับ
นี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วคอนเฟิร์มสำเร็จนี่ครับเนี่ยคอนเฟิร์มสำเร็จแล้วสำหรับกรณีเราไปยืนไปคอนเฟิร์มอีเมลนะครับคอนเฟิร์มในอีเมลเนี่ยมันก็จะเปิดหน้าใหม่ขึ้นมานี่เราก็จะต้องล็อกอินอีกรอบหนึ่งเราก็กลับมาที่หน้าเดิมของเราเลยครับหน้าแรกนะครับแล้วเราก็มานี่ครับรีเซ็ตหน้าจอโดยการลากลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ปล่อยนะฮะมีสัญลักษณ์หมุนอยู่นะฮะก็เป็นการรีเฟรชหน้าจอนะครับเรียบร้อยนะครับเห็นไหมฮะก็มีเหรียญเยอะอยู่นะครับนี่มีหลายเหรียญอยู่นะเนี่ยมี BNB มี Bitcoin มี Bitcoin Cash BitTorrent โอ้ยมีแล้วก็ Bitcoin เออนี่มีเหรียญแปลกๆครับ Cardano นี่เราจะต้องใช้มันเนี่ยถ้าเกิดเราไปเคลมเหรียญ ADA หรือ Cardano เนี่ยซึ่ง Faucet Pay ไม่มีเราต้องใช้ Express Crypto แล้วครับเนี่ยไอ้พวกนี้ Faucet Pay มีEthereum Classic นี่ Faucet Pay ไม่มีนี่ถ้าเราไปเจอเข้าเราต้องใช้นี่นะครับ Ethereum Classic เนี่ยตอนนี้เดิมเราใช้ Coinbase อยู่นะเนี่ย XX อะไรเนี่ย EXG เนี่ยเหรียญ EXG เนี่ย XGO เนี่ยฮะ XGO X Silver เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมีเหรียญใหม่ๆ Horizon เนี่ยเออตอนนี้ของเราก็เคลม Horizon อยู่แต่เราเข้ากระเป๋า Binance ไปเลยเนี่ยคอมโบโดนะครับเนี่ยเลยคอมโบโดตอนนี้ก็เริ่มดังนะครับเริ่มดังฮะราคาเพิ่มขึ้นเหมือนกันเนี่ยเหรียญ List LSK เหรียญMonero XMR เนี่ย Faucet Pay ไม่มีนะครับนี่ไม่งั้นเราก็ต้องไปใช้ของ Binance นะเราก็มาใช้ตัวนี้ก่อนเหรียญ NEO เนี่ย NEO นี่ก็มีคนนิยมนะครับราคาขึ้นนะครับ Peercoin เนี่ยเหรียญใหม่ๆนั้นเลยในนี้มีเยอะครับRed Coin นี่ Red Coin นี่เห็นไหมครับนี่ Ripple XRP นี่เห็นไหมฮะมีกระเป๋าเหรียญใหม่ๆเยอะนะครับเหรียญใหม่ๆมีเยอะนะครับเหรียญแปลกๆเว็บนี่ครับเหรียญเว็บนี่โอเคนะครับเหรียญเว็บนี่โอเคครับมีไปเคยเจอนะสแต็กใน Binance นะครับมีเหรียญอื่นอีกไหมเนี่ยเหรียญอะตอมไม่มีเนี่ยเหรียญอะตอมในนี้ไม่มีถ้าไปเจอเหรียญอะตอมก็จะต้องเข้า Binance โดยตรงนี่นะครับอันนี้คือกระเป๋าของ Excess Crypto นะครับมีเหรียญเยอะครับนี่ฮะ Bitcoin ก็มีนะครับเนี่ย BCN เนี่ย BitTorrent ก็มีถ้ามีเหรียญใหม่ๆแปลกๆหลายๆเหรียญที่เราไม่ค่อยคุ้นกันอยู่ในนี้นะครับซึ่ง Faucet Pay มันจะเป็นกระเป๋าหลักๆที่มีอยู่12เหรียญนะเนี่ยนอกเหนือจาก Faucet Pay ในนี้ยังมีนะครับมาใช้ได้สมัครก็ง่ายไม่ได้ยากเย็นอะไรมั้ยครับนะครับเนี่ยแล้ววิธีจะก๊อปก็ถ้าส่วนใหญ่นะฮะเขาจะให้ก๊อปตรงนี้ครับ your unique ID นะครับ unique ID ภาษาไทยว่าไงลองดูนะครับภาษาไทยไม่ยอมแปลหมุนติ้วแปลไม่ออกนะฮะแต่ Google ยังแปลไม่ออกก็ไม่ต้องพูดกันแล้วเราก็ง่อยรับประทานเลยเอาก็เอาเป็นว่าเอาเป็นภาษาอังกฤษแล้วกัน your unique ID นะครับเนี่ยก็ไปวางนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราอย่าลืมนะครับเราจะต้องย่อมันเป็นไอคอนไว้ที่หน้าจอมาแตะที่ตรงนี้นะครับนี่ฮะแตะตรงนี้เลย3จุดแนวตั้งนี่แล้วก็เพิ่มลงหน้าจอหลักแตะปั๊บฮะ Express Crypto ชื่อมันยาวก็ลบทิ้งบ้างนะครับลบทิ้งบ้างเอาแค่ Express Crypto พอสั้นๆนี่ครับแค่นี้พอนะฮะแตะเพิ่มปั๊บไปเช็คก่อนว่ามันอยู่แน่หรือเปล่านะฮะเพราะบางทีเนี่ยเราทำไปแล้วเนี่ยมันไม่อยู่นะครับเช็คดูนะฮะอยู่ไหมนี่นะครับอยู่นะครับนี่ไงเป็นไอคอนลงมาแล้วนะครับโอเคอยู่แน่นอนการฝากมันส่วนใหญ่นะฮะที่เจอก็คือมันจะใช้ตัวนี้ครับมันจะใช้ ID นะฮะไปใช้ตัวนี้นี่ครับเราลองทดลองไปใช้ตัวนี้กันก่อนนะฮะแล้วถ้ามันมีปัญหาอะไรเดี๋ยวต่อไปก็มาทำคลิปเพิ่มเติมให้คุณผู้ชมกับเพื่อนๆได้ชมนะครับว่าเราจะไปสร้างตรงนั้นได้ยังไงนะครับแต่ว่าที่ไปเจอมาแล้วเนี่ยเว็บที่ไปเจอมาแล้วเนี่ยให้ใช้ตรงนี้ครับใช้รหัสเฉพาะนะครับเอาไปวางนะครับจะเป็น ID เฉพาะมันก็จะเข้าได้ทุกเหรียญเลยนะครับเหรียญที่มีใน Excel Crypto พอเราเอาตรงนี้ไปวางเนี่ยเข้าได้ทุกเหรียญเหมือนกับอีเมลที่เราใช้สมัคร Faucet Pay นะมันไปวางปั๊บน่ะใน Faucet Pay ทั้ง12เหรียญน่ะมันลงได้หมดเลยนะครับไม่ต้องไปแยกนะครับ
เหมือนว่าเป็นเขาเรียกเป็นรหัสรวมอย่างเงี้ยครับโอเคครับก็เริ่มต้นกับ Express Crypto ก็ประมาณนี้นะครับนะถ้าใครที่สนใจจะสมัครก็ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนะครับอยู่ใน Facebook ของเรานะครับก็ติดตั้งได้เลยครับติดตั้งเก็บไว้ไม่เสียหายครับของฟรีครับวางๆก็ติดตั้งเก็บไว้นะครับโอเคครับขอทุกคนสนุกสนานนะครับกับการเก็บรวบรวมเหรียญคริปโตเคอเรนซีสกุลต่างๆนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านปลอดโรคปลอดภัยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ